สวัสดีค่ะครูรุ้งมาค่ะยามดึกเลยนะคะอีก2นาที5ทุ่มค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไหนเอ่ยขึ้นหรือยังสวัสดีค่ะโอเคอีก2นาที5ทุ่มโอเคเสียงชัดเจนเยี่ยมยอดมากเลยจ้าโอเคค่ะมาสวัสดีทุกคนค่ะมาอยู่นี่นะโอเคเสียงชัดดีเนาะภาพไม่ปิดไมค์นะคะโอเคทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครรอครูอยู่บ้างรัชดารวยนะคะโซสดายใครรอครูอยู่บ้างน้องพลอยสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์ดร.วันนะคะพี่ก้อยขาสวัสดีค่ะพี่ก้อยรู้ไหมทำไมวันนี้ครูมาช้าเพราะวันนี้ครูอยู่กับลูกศิษย์เมนทอร์คนเก่งของครูนั่นเองเจ้าพึ่งค่ะแล้ววันนี้พี่ตู่ก็มาส่งชุดไทยที่ครูสั่งตัดอีกนะคะเราก็เลยมีบทสนทนากันยาวนานคุยโคชชิ่งกันไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะพี่ก้อยนะคะกว่าจะยุรญาตนะคะออกมาหน้ากล้องได้พี่จอยปัทมาสวัสดีค่ะบิ๊กบอสธิดาค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะโค้ชนานาค่ะคุณมิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกกี้บอกครูมาดึกจังแต่ผมก็รอนะครับขอบคุณคุณมิกกี้มากเลยค่ะโอเคแม่ขาคิดถึงที่สุดในโลกยุ้ยยุรดาอบเชยเฮ้ยยุ้ยนี่แบบยุ้ยวันนี้เราพูดถึงยุ้ยกันเยอะมากนะคะในวงการเสื้อผ้านะคะเมื่อไหร่ที่ลูกตู่กับลูกครึ่งมาอยู่รวมกับแม่เนี่ยเราอดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะชื่นชมความสำเร็จนะของยุ้ยยลดาอบเชยนะคะตระกูลอบเชยนั่นเองนะคะแล้วดูดิปกติยุ้ยก็ไม่ได้เข้ามาแบบอย่างรวดเร็วเบอร์นี้นะคะค่ะลิปสติกอ้าวเช็ดกันหน้ากล้องอย่างนี้เลยเหรอเรียวๆเลยค่ะนะคะแล้วยุ้ยก็มาแม่ค้าแบบรักเสียงยาวมากคิดถึงที่สุดในโลกนะคะขอแสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จที่มากขึ้น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 ตลอดเวลาของยุ้ยเลยนะสุดยอดมากนะคะยอดเยี่ยมมากแม่ภาคภูมิใจในตัวยุ้ยมากนะคะยอดเยี่ยมมากทุกครั้งที่เราพูดถึงยุรดาอบเชยทุกครั้งที่เราพูดถึงพี่น้องตระกูลอบเชยแบรนด์อบเชยจะมีแต่ความชื่นชมนะคะจะมีแต่พลังงานดีๆจะมีแต่ความเป็นไปได้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะนะให้ยุ้ยรู้ไว้เสมอเลยครูอาวิยาสวัสดีค่ะข้าวฟ่างสวัสดีค่ะคุณชวลิตค่ะคุณยาหยีค่ะคุณลิดาค่ะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะสวัสดีค่ะพี่แอดบอกว่าเพิ่งสวดมนต์นะคะโอ้ยสาธุนะคะโมทนานะคะครูก็บอกพึ่งว่าเนี่ยพึ่งเดี๋ยวไลฟ์สดจบแล้วจะพาพึ่งนั่งสมาธิสัก15นาทีก่อนพึ่งกลับบ้านนะคะพึ่งคือลูกศิษย์เมนทอร์ของครูรุ้งนั่นเองพี่สมบูรณ์คะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สมบูรณ์นอนดึกเหรอคะได้ข่าวว่ามีอยู่ไลฟ์นึงครูรุ้งไลฟ์ดึกมากแล้วพี่สมบูรณ์ก็หนีไปนอนก่อนใช่ไหมคะวันนี้พี่สมบูรณ์จะออกไปนอนก่อนอีกหรือเปล่าครูรุ้งรู้ได้ยังไงนะคะมีสายสืบส่งมาบอกว่าแม่ดูสิพี่สมบูรณ์อะเซกุนไนท์ก่อนเห็นไหมลูกศิษย์ทุกคนนะคะเรารู้ความเคลื่อนไหวของลูกศิษย์ทุกคนหมดนะคะพี่ตู่บอกเกือบหลับแล้วค่ะแม่นะคะตู่หลังจากที่ลูกไปแล้วกว่าแม่จะยุรญาตได้ก็ยังคุยกับพึ่งต่ออีกเนาะยังโคชชิ่งพึ่งกันต่อยังแบบคุยกันต่ออาแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วสอนเลยนะคะสวัสดีลูกคิมเบอร์รี่อุ้มนะคะคอมโบเดีย USA นะคะสปป.ลาวเลยนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยคุณกิติชัยสวัสดีค่ะคุณกระเป๋าหรือเปล่าสวัสดีครูรุ้งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะสวัสดีคุณกระเป๋าค่ะลูกนินิวบอกแม่ใช่จ้ะแม่เองนินิวครูรุ้งค่ะกว่าจะเสด็จยุรญาตออกมาได้ช้าเหลือเกินนะคะดุตัวเองอยู่เนี่ยหาตังถอยมือถือใหม่เฮ้ยหาตังถอยมือถือใหม่ด้วยเงินสดได้แล้วครับจากการซอยเป้าหมายเล็กคุณผัดสนามอภินันคุณอภินัน
congratulations นะคะครูดีใจกับคุณด้วยว้าวปลื้มใจปลื้มใจมากๆเลยวันนั้นเราไลฟ์สอนไปในเรื่องของการซอยเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็กลับมาตั้งเป้าหมายเล็กนะคะหวังผลจากการตั้งเป้าหมายเล็กนะคะแล้วเขาก็พูดเลยคุณอภินันท์บอกหาตังถอยมือถือใหม่ด้วยเงินสดได้แล้วครับจากการซอยเป้าหมายเล็กเพื่อหวังผลสำเร็จเพื่อนๆทุกคนปรบมือให้คุณอภินันท์ได้ไหมคะดูสิยังไม่ทันเริ่มไลฟ์เลยข่าวดีหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจ๋า 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มนะคะแบ่งปันเริ่มสอนพวกเราในวันนี้เลยคุณพิมพาพรสวัสดีค่ะคุณพิมพาพรคุณพิมพาพรน่ารักมากSo sadai, my student from Cambodia. So sadai, hello everyone. Miss you so much, นะคะคุณวิทนานาแม่ตายฟินแลนด์คุณแร็กนะคะลูกป้อมเพนพักค่ะลูกไก่นาเดียค่ะพี่ดาสุดาพรคุณท็อปปี้บอกวันนี้แม่สวยมากคิดถึงคุณท็อปปี้นะคะคุณฝ้ายนะคะคิดถึงอยู่ตลอดเลยพี่ก้อยด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้มีการก็สิบเรื่องการ CF เพชรพลอยของพี่ก้อยนะคะด้วยกันไปแล้ว รู้สึกคุณลุงแต่ละคนนะใช้ชีวิตกันมีความสุขมากดีใจมากๆนะคะเราเจอกันเราก็พูดคุยถึงความสำเร็จของคุณอยู่เบื้องหลังเสมออะไรลิปติดฟันอีกแล้วหรอลิปสติกยี่ห้ออะไรเนี่ยมันติดฟันดีจังเลย ลิปสติกยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่มีแล้วลูกแล้วมันติดฟันอ่ะเอางี้นะครูจะขอทำอะไรให้คุณทุกคนดูอย่าว่ากันแล้วกันนะเวลาลิปสติกติดฟันข้างหน้าใช่ไหมว่าเราทามันเกินเข้าไปข้างในเยอะนะคะเทคนิคก็คือเราจะเอานิ้วที่สะอาดของเราทำแบบนี้มันจะเป็นการลูบลิปสติกที่ติดด้านในออกมานะคะอันนี้คือการสอนเลยนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงไม่ได้ทำแบบอะไรแบบเฮ้ยไม่สุภาพหน้ากล้องทำให้ดูเลยเดี๋ยวบอกโหครูลุงดูมอมแมมมากเลยอันนี้คือเทคนิคนะอันนี้คือเทคนิคเลยไปเซิร์ชดูได้นะคะฝรั่งที่เขาสอนแต่งหน้านะคะเห็นไหมคันลิปสติกจะไม่เกินแล้วโอ้โหเคล็ดลับทุกคนสวัสดีค่ะ1,000แชร์ย่าง1,000แชร์ย่างพอไม่บอกให้แชร์นี่ก็คือแบบเพลินอ่ะเพลินครูนี่แหละแชร์ก่อนนะคะทริคใหม่เข้าฟังอันนี้เราไม่ได้แบบว่าอํากันหรือว่าเฮ้ยครูลุงทำอะไรมอมแมมเป็นเด็กเล่นแบบอะไรไม่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงถามนิ้วสินะคะทริคใหม่ในการแต่งหน้าอ้าวอยากสอนแล้วว่าทำไงอยากสอนแล้วแต่ยังไม่1,000แชร์งั้นต้อง1,000แชร์ก่อนไหมจะได้สอนอ่ะอยากสอนแล้ววันนี้นะคะก็พยายามตั้งหัวข้อให้มันเข้าถึงพวกเราส่วนใหญ่นะคะแต่ความจริงแล้วหัวข้อที่แท้จริงในใจก็คือวันนี้ครูตั้งแคปชั่นว่าอะไรคะเคล็ดลับถอดรหัสชีวิตรู้ได้ยังไงว่าชีวิตกำลังบอกอะไรคุณชีวิตเขาบอกใบ้คุณตลอดแหละคุณรู้ว่าชีวิตมันสวยงามกว่าที่คุณคิดนะเขากำลังสื่อสารกับคุณอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ครูพูดลุงที่ครูลุงพูดที่ครูพูดลุงชีวิตที่ครูลุงพูดเนี่ยคือโฟลว์ชีวิตจังหวะของชีวิตชีวิตเราทุกคนมีจังหวะชีวิตใช่ไหมเราดำเนินชีวิตกันมาเนี่ยแต่ละช่วงขวบปีช่วงวัยของเรามันมีจังหวะของชีวิตใช่ไหมเราเรียกมันว่าโฟลว์ชีวิตจังหวะชีวิตในการตัดสินใจในการลงมือทำในการเจอใครสักคนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่ดำเนินมามันมีจังหวะชีวิตของมันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าชีวิตกำลังบอกอะไรกับคุณครูรุ้งกำลังพูดถึงจังหวะชีวิตนะคะโอเคไหมการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเราต้องจับสัญญาณให้ได้คำว่าเคล็ดลับถอดรหัสชีวิตในที่นี้ก็คือสัญญาณในการดำเนินชีวิตโอเคเปล่าว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆเนี่ยชีวิตกำลังบอกอะไรกับเราจังหวะชีวิตเราไปตามจังหวะชีวิตทันหรือเปล่าเราฟังเขาทันหรือเปล่าโอเคไหมแล้วการถอดรหัสชีวิตพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือการอ่านป้ายบอกทางจากจักรวาลโอเคไหมในที่นี้ที่ครูรุ้งพูดถึงหัวข้อแคปชั่นในวันนี้เคล็ดลับถอดรหัสชีวิตรู้ได้ยังไงว่าชีวิตกำลังบอกอะไรกับคุณเคลียร์ชัดเจนไหมคะสิ่งที่ครูรุ้งบอกเคลียร์ไหมเคลียร์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่เป็นพรีเมียมไลฟ์ค่ะเป็นพรีเมียมไลฟ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น1,000แชร์แล้วเราจะเริ่มกันโอเคไหมคะคุณไพฑูรย์นะคะลูกแพก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นะคะแม่ก็ชื่นชมความสำเร็จของลูกอยู่ตลอดเวลากับผลลัพธ์ในชีวิตของลูกที่ปรากฏตลอดเวลายอดเยี่ยมมากนะคะคุณไดมอนด์ควีนค่ะมาค่ะใช่เลยค่ะโอเค
คุณรัสิตาฮิรันมาแล้วนะคะเก๋บอกตื่นเต้นกับวันนี้มากแม่นะคะคุณเก๋ลูกเก๋กาญจนาก็แสดงว่ากำลังรอฟังคำตอบอะไรบางอย่างที่จะเป็น next step ของเก๋นั่นเองยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ครูลุงวันนี้มาดึกหน่อยนะ5 ทุ่ม 8 นาทีแล้วเราเริ่มกันเลยไหมคะอยากเริ่มแล้วทีนี้1,000แชร์หรือยัง1,000แชร์หรือยัง595แชร์นะคะปิดไลฟ์ดีกว่าเว้ย แม่ครูทำอะไรช่วยเราได้บ้างวะเนี่ยมันแชร์กันช้าลูกมาครูทำอะไรช่วยพวกเราได้บ้างบอกครูสิแชร์ค่ะอยู่กัน758คนนะคะแล้วเราแชร์กันไปตอนนี้กี่แชร์600แชร์ไม่ทันใจเลยอ่ะ1แชร์ให้กับ Facebook ส่วนตัวของคุณอีก1แชร์ให้กับกลุ่มอีก1แชร์คือแชร์ไปที่สตอรี่ใน Facebook ของคุณค่ะโอเคไหมนะคะมาแบ่งปันให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้พลังงานมันสมกันหน่อยคู่ควรกันหน่อยกับวันนี้เรื่องที่ครูรุ้งจะนำมาบอกพวกเราโอเคไหมคะแชร์รัวค่ะลูกแพรบอกมาค่ะคุณฝ้ายมาแล้วนะคะแชร์รัวๆอ่ะเดี๋ยวโอเคครูช่วยพวกเราอีกสัก10แชร์แล้วกันโหอุ๊ยครูใจดีว่ะใจดีมากแน่นอนอ่ะแชร์วันนี้ครูรุ้งสอนดีแต่แค่มาดึกไปสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ work from home นะใคร work from home นอนดึกได้ละนามาโอเคค่ะแชร์ช่วยพวกเราก่อนฉันก็ขอบคุณกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำแสดงคอนเสิร์ตไปด้วยระหว่างการแชร์นะคะแชร์ครูไม่ชวนคุยแล้วลูกตอนนี้ในช่วงเวลาของการแชร์อยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งแชร์ค่ะนำสุขมั่งคั่งโอเคช่วยพวกเราแชร์สุดฤทธิ์เลยครูรุ้งเนี่ยความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธออุ๊ยได้แชร์เกิน10แล้วค่ะพร้อมยังพร้อมยังทุกคนอู้อีกนิดเดียวลูกทำไงดีอะของพี่มันคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกละตลอดเฟรสงสัยต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวไอ้ก็มิวไปพักเธอลูกพี่โทรศัพท์อันนี้ได้มิวว่าพอได้แต่ไอ้เนี่ยเมนมาพี่ไอ้เมนมาค่ะลูกต้องไปพักผ่อนนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะร้องกล่อมพัดจนเจ็บคอพัดคือลูกแฝดนะคะของคุณชมพู่ของคุณชมพูโอเคอาจารย์เจ้าโอมาแล้วแชร์เลยลูกโอเคค่ะพร้อมยัง 1,000 แชร์ยังเฮ้ย968แชร์แล้วอ้าวชงสเตลล่ารอต่อเวลาให้พวกเธอนิดนึงนะคุณลุงชงสเตลล่ารอแล้วนะมีวิตามินซีสูงค่ะดูแลตัวเองด้วยทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมีวิตามินซีวิตามินอีนะคะกลูตาไทโอน SOD ค่ะสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสค่ะพวกนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะเขาช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะให้กับเราดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะเซลล่านี่มีโรสฮิปนะคะมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปเนี่ย20เท่าด้วยกันนะคะโอเคขอดื่มบูสต์พลังก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะเยี่ยมยอดมากทุกคนพ
พร้อมหรือยังเริ่มได้เลยไหมเริ่มได้เลยนะคะโอเคทุกคนยอดเยี่ยมมากนะคะสนใจสเตลล่าทักได้ที่โค้ชโอคูซูซี่นะคะโอเคดีมากคุณเริ่มแล้วนะคุณจันทรีรัวดาวมา45ดวงคุณศกชันทรีครูอ่านถูกไหมขอบพระคุณมากนะคะรัวดาวมา45ดวงเลยยอดเยี่ยมมากมาแม่นุชสิรินุชแชร์20กลุ่มเลยขอบคุณเจ้าค่ะมาเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยทุกคนแชร์แล้วสเตลล่าอร่อยมากต้องยืมโทรศัพท์หมิวมันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันคอมเมนต์มันหยุดนิ่งนะคะเป็นเพราะอะไรวันนั้นหมิวก็อัพเวอร์ชันให้พี่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปเลยเป็นทางออกที่ดีเอาไม่เกี่ยวหรอคะหมิว ถ้าพูดรอบที่3นี่แปลว่าพี่โรจน์ต้องซื้อให้จริงๆละทุกคนไลฟ์สดคราวที่แล้วที่ครูรุ้งบอกให้พวกเราตั้งเป้าเป็นไงบ้างคะเพื่อนเราคุณอภินันท์เขาบอกมาต้นไลฟ์เลยฟังที่ไลฟ์สดครั้งที่แล้วเขาตั้งเป้าหมายย่อยซอยเป้าหมายจนในที่สุดเขาก็สามารถหาเงินสดนะคะซื้อโทรศัพท์มือถือได้นะคะเป้าหมายคราวที่แล้วของครูรุ้งบอกว่าอะไรครูรุ้งอยากกินอะไรขนมที่ชื่อว่ากานาเล่ใช่ไหมคะนะคะเมื่อเช้านี้ครูรุ้งดึงดูดนะคะเมื่อตอนเที่ยงนะคะกานาเล่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ที่หน้าเพจนะคะอวดพวกเรานะคะพี่โรจน์ค่ะพี่โรจน์ซื้อขนมกานาเล่มาฝากครูรุ้งครูรุ้งถามว่าทำไมพี่ซื้อขนมกานาเล่มาฝากรุ้งอ่ะเขาบอกว่าก็เดินผ่านร้านพอลร้านขนมอ่ะร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ที่ชื่อพอแล้วเขาบอกว่าเห็นกานาเล่ก็เลยนึกถึงน้องเพราะน้องไม่ได้กินนานแล้วก็เลยซื้อกานาเล่มาให้น้องใครจำได้บ้างว่าไลฟ์ที่แล้วที่เราบอกให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วดึงดูดเหมือนกับดึงดูดที่จอดรถจำได้เปล่าครูได้กินกานาเล่แล้วเรียบร้อยถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นหลักฐานค่ะไม่เหลือเลยกินหมดแล้วพี่โรซื้อมา4ชิ้นนะคะครูกินไป3ชิ้นเหลือชิ้นหนึ่งพี่โรจน์กินเรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนโอเคอาหมิวไปกันน้องไอซ์เขาไลน์มาบอกแล้วเนี่ยง่วงไปเอาโทรศัพท์พี่มาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์ไปคืนเราพี่ไอซ์เขาไลน์มาบอกเห็นไหมพี่โชคดีพี่อ่านไลน์พอดีเลยไปน้องไอซ์เขาบอกว่าอาหมิวไปกันง่วงไปแล้วลูกไปหนูยังไม่ง่วงแต่แฟนหนูง่วงแล้วไปเลยอย่าดื้อนะคะหูยทุกคนรู้เลยมีเพิ่งอยู่ไม่ต้องกังวลลูกอหมิวไปเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปคืนอหมิวไม่เป็นไรลูกได้อยู่บ๊ายบายหมิวบอกบ๊ายบายจ้ะหมิวบอกบ๊ายบายจ้ะทุกคนนะคะโอเคสุดมากโค้ชโอบอกโอเคเดี๋ยวขอเข้าเรื่องไลฟ์สดวันนี้เลยสวัสดีจ้าคุณฤหัสหญิงลูกจำได้เคล็ดลับถอดรหัสชีวิตครูเริ่มแล้วนะครูลุงเริ่มแล้วครูลุงเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่17นาทีอุ้ยเริ่มเร็วมากประทับใจตัวเองมากวันนี้เริ่มเร็วเคล็ดลับถอดรหัสชีวิตนะคะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตกำลังบอกอะไรกับคุณโอเคไหมโอเคเริ่มต้นเลยนะคะในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากำลังคิดสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าอันนี้หนึ่งคำถามกับอย่างที่สองคือสเต็ปบางครั้งเราทำมาถึงจุดหนึ่งเราก็ถามว่าแล้วสเต็ปถัดไปของชีวิตเราจะไปต่อยังไงสเต็ปถัดไปของชีวิตเราอะเราจะไปต่อยังไงหรือเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่แล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยเจอมันมาก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับมันยังไงดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจัดการกับมันยังไงดีเรื่องไม่คาดคิดหลายๆคนนะคะก็อาจจะเจอจังหวะเรื่องไม่คาดคิดเช่นในช่วงนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมธุรกิจบางธุรกิจก็จะต้องมีการปิดชั่วคราวถูกไหมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นเร็วจังแล้วระหว่างเนี้ยที่เรามีสินค้าระหว่างนี้ที่เรามีลูกน้องระหว่างนี้ที่เรามีค่าเช่าร้านระหว่างนี้ที่เรามีสต็อกของอยู่มีค่าต่างๆอ่ะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีเราควรจะทำยังไงเราตกใจอ่ะแล้วก็
คิดไม่ออกแล้วก็กลัวกังวลเฮ้ยมันทำไมมันเกิดขึ้นกับเราซ้ำๆแล้วโควิดระลอกที่3เฮ้ยครั้งนี้ครั้งที่3มันเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเราก็คราวนี้เรายอมรับเลยว่าเราอะแพนิคตกใจจะจัดการกับมันยังไงดีนะฮะชีวิตเรามีคำตอบให้กับเราในทุกๆคำตอบเสมอโอเคเปล่าโอเคเปล่านะคะครูลูกหนูมาค่ะข้าฟังบอกจริงค่ะมาค่ะคุณสำริดปั้นเจริญสวัสดีค่ะคุณอำนวยจันรามสวัสดีค่ะคุณชนทิชาค่ะโอเคคุณเล้งสวัสดีค่ะคุณนภัสกรนะคะอ่ะโอเคนะคะร้านทัวร์ปิดกันหมดเลยค่ะและตอนนี้อาชีพไกด์ถูกผลกระทบมากๆค่ะโอเคเอาละเรามีค่านะคะคุณระดาดาบอกเรามีค่านะคะเออเป็นคนมีค่าใช่ไหมอ๋อจะโอเคเฮียมิกสวัสดีนะคะโอเคโซสดายโซสดายจุ่มจับรัวลูกๆคอมโบเดียนะคะชีวิตมีคำตอบนะคะไกด์นาเดียบอกตกใจกับเหตุการณ์นี้มากๆค่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าชีวิตมีคำตอบให้กับเราเสมอโอเคไหมชีวิตมีคำตอบให้กับเราเสมอวันนี้ครูได้สอนน้องพึ่งไปหลายอย่างเลยนะคะพึ่งอ่ะเขาเป็นลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมของครูแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ OEM รับตัดเสื้อผ้าเพื่อที่คนจะได้ไปแปะยี่ห้อแบรนด์เป็นของตัวเองและเขาก็มีหน้าร้านคือเป็นฝ่ายผลิตในส่วนของโรงงานตัดเย็บด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าร้านสำหรับคนเดินผ่านไปผ่านมามาซื้อของซื้อทั้งส่งซื้อทั้งพูดง่ายค้าส่งค้าปลีกโอเคไหมแล้วเขามาเจอครูรุ้งเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ครูก็ถ่ายทอดเรื่องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้กับเขานะคะแล้วก็โคชชิ่งกันมาประมาณสัก2อาทิตย์ได้ไหมลูก2อาทิตย์ถูกไหมอาทิตย์ที่3นะพึ่งเขาไปเดินที่ตึกอะไรนะร้านลูกอะอะไรนะตึกชิบูย่าตึกชิบูย่าแล้วเขาก็โทรศัพท์มาบอกครูว่าครูเพิ่งไปเจอร้านที่ตึกชิบูย่ามามันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามร้านไปรษณีย์เลยมันอยู่ตรงข้ามขดมันอยู่ตรงข้ามอะไรนะขนส่งเคอรี่แบบนี้เลยอะแล้วแบบมันเหลืออยู่หนึ่งห้องดูแล้วดูทำเลมันดีมากเลยอะครูหุยแล้วเพิ่งรู้สึกว่าแบบต้องเอาเลยอะต้องเอาเลยเพิ่งต้องรีบเอาเลยเนี่ยมันเหลืออยู่ล็อกสุดท้ายใช่ป่ะเหลืออยู่ล็อกสุดท้ายเหรอเหลืออยู่ห้องเดียวเหรอตอนนั้นเออเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเลยตัดสินใจวางมัดจำไปเรียบร้อยแล้วแล้วตกลงเพิ่งจะเปิดร้านอีกร้านนึงเขามี2ร้านร้านนึงอยู่ที่ประตูน้ำแล้วมาเจอครูรุ้งครูรุ้งก็พาไลฟ์สดนะคะเปิดหน้าร้านออนไลน์นะคะแต่ว่าพอผ่านไปสัปดาห์ที่3ของการโคชชิ่งเขาก็โทรศัพท์มาบอกครูแบบนี้นะคะแล้วพึ่งเขาก็จับจังหวะได้ว่าครูอึ้งแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมลูก ครูจะอึ้งนานไม่ได้แม่ครูก็บอกว่าแล้วพึ่งทำสัญญานานแค่ไหนเขาก็บอกว่าสัญญาประมาณปีหนึ่งครูแล้วครูก็ถามบอกแล้วจ่ายล่วงหน้าเขากี่เดือนพึ่งก็บอกก็จ่ายล่วงหน้าเขา3เดือนใช่ไหม2เดือนแล้วพึ่งเขาบอกเขาก็รู้สึกจับจังหวะได้ว่าครูอะแบบเหมือนกับอึ้งไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะนะคะแล้วนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพึ่งมาปรึกษาครูนะคะว่าครูรุ้งพึ่งอะตั้งแต่มารู้จักครูพึ่งไม่อยากออกไปทำงานนอกบ้านแล้วเพราะครูรุ้งทำงานที่บ้านครูรุ้งทำธุรกิจจากที่บ้านแล้วครูเชื่อว่าหลายคนที่ฟังครูรุ้งอยู่ตอนนี้ครึ่งหนึ่งอาจจะทำธุรกิจหรือทำงานข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งคุณน่าจะทำงานที่บ้านผลิตเงินจากมือถือผลิตเงินจากออนไลน์ถูกต้องไหมคะนะคะตอนนี้ใครบ้างที่ทำงานออนไลน์อย่างเดียวเลยใครบ้างที่ทำงานออฟไลน์อย่างเดียวเลยใครบ้างที่เป็นลูกครึ่งใครที่เป็นลูกครึ่งนะคะก็เขียนว่าลูกครึ่งนะคะใครทำออฟไลน์อย่างเดียวก็เขียนว่า
ออฟไลน์ใครทำออนไลน์อย่างเดียวพิมพ์ว่าออนไลน์โอเคเราจะได้รู้กันว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างโอเคไหมคะใครอยู่ตรงไหนกันบ้างพึ่งก็บอกว่าครูตั้งแต่พึ่งมาเจอครูอ่ะพึ่งไม่อยากทำงานนอกบ้านเลยอ่ะพึ่งรู้แล้วว่าหัวใจพึ่งบอกแล้วว่าพึ่งอยากทำงานอยู่ที่บ้านจากที่บ้านล่าสุดนะคะเทรนเนอร์ของครูนะคะเขาก็มีแฟนเขาเนาะแฟนเขาทำงานออฟฟิศนะคะแล้วแฟนเขาก็มาเจอครูแล้วเขาก็คุยพูดคุยกับครูประมาณ 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเทรนเนอร์ครูก็บอกว่าครูแฟนผมอ่ะเขาไม่อยากทำงานออฟฟิศแล้วเนี่ยความฝันของเขาคือได้ทำงานอยู่ที่บ้านแบบครูรู้สึกว่าใครเจอครูนะคะอยากทำงานอยู่ที่บ้านหมดเลยนะคะครูเป็นอิทธิพลด้านดีนะคะให้พวกเราทำงานอยู่ที่บ้านกันใช่ไหมคะและดาบอกว่าผลิตเงินจากออนไลน์นะคะแล้วก็ทำงานประจำด้วยนะคะแพรบอกผลิตเงินจากออนไลน์คุณนฤมลบอกเป็นลูกครึ่งค่ะเพวิวบอกเป็นลูกครึ่งค่ะคุณขวัญตาพระเอี้ยงบอกออฟไลน์ค่ะคุณมูบอกลูกครึ่งค่ะนะคะคุณโจอี้ครับสวัสดีค่ะครูอาหลิงสวัสดีลูกครูอาหลิงสบายดีสวัสดีปอลาวนะคะแร็กบอกว่าเป็นลูกครึ่งค่ะนะคะลูกโอบอกออนไลน์นะคะออนไลน์ท่วนเลยนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้ววันนี้พึ่งก็มาบอกครูวันนี้สิ่งที่พึ่งคุยกับครูดีมากเลยนะลูกลูกครึ่งนะคะหลายคนเป็นลูกครึ่งพี่อู๋ก็เป็นลูกครึ่งนะคะข้าวฟ่างบอกเป็นลูกครึ่งริชเชสจ้านะคะโอเคแล้ววันนี้ครูก็บอกพึ่งครูรอคำนี้มานานแล้วครูจะไม่เป็นครูประเภทที่บอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยปิดร้านเลยแม่งไม่เวิร์กมึงต้องปิดร้านเลยเป็นลูกศิษย์กูมึงทำออนไลน์อย่างเดียวครูจะไม่ใช่ครูแบบนั้นโอเคว้าวคือครูก็ให้กำลังใจพึ่งไปเยี่ยมพึ่งที่ร้านเสื้อผ้าพึ่งที่ชิบูย่าด้วยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะเมื่อ2เดือนที่แล้วครูก็ไปเยี่ยมร้านเขาเอ้ย2เดือนป่าวะเดือนเดียวเมื่อ1เดือนเมื่อมีนาเดือนมีนาเดือนนี้เดือนเมษาใช่ป่ะกลางเดือนมีนาเดือนที่แล้วกลางเดือนนะคะก่อนโควิดครูไปเยี่ยมเขากลางเดือนมีนาเยี่ยมร้านเขาด้วยนะไปดูร้านเขาให้เห็นกับตาเราเลยนะคะเพื่อที่เรารู้ว่าเราจะได้แบบโคชชิ่งหรือแนะนำต่อได้อย่างเงี้ยนะคะคือแต่ครูจะไม่เป็นคนประเภทที่ว่าบอกลูกศิษย์ว่ามึงไม่ควรทำอันเนี้ยไม่ใช่ครูลุงนะคะเราสนับสนุนเขาและเราก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเราถึงค่อยแนะนำกันโอเคเปล่าโอเคไหมนะคะอะไรคะไม่ใช่ครึ่งควบลูกเนาะไม่ใช่ค่ะคุณท็อปปี้ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ไม่มีให้แทงนะคะ ไม่มีค่ะไม่มีนะคะอยากทำงานที่บ้านเหมือนครูค่ะครูสนับสนุนให้พวกเราทุกคนทำงานจากที่บ้านนะคะครูสนับสนุนให้พวกเราทำงานที่บ้านเลยนะคะสนับสนุนมากๆนะคะขอบชอบลูกครูนี้สวยมากขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณอิทธิพัฒน์ค่ะมาทำธุรกิจออนไลน์อยู่นะคุณเจรนัยบอกโอเคนะคุณการ์ตูนเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะคุณการ์ตูนนะคะทีนี้พอจังหวะวันนี้เขาพูดกับครูเต็มๆเลยเว้ยเขาพูดเลยบอกครูหรือว่าพึ่งอ่ะจะปิดร้านมาถึงจังหวะนี้เขาพูดด้วยตัวเขาเองออกมาจากปากเขาครูบอกดีลูก ดีลูกแล้วคุณรู้เปล่าพึ่งคือนักลงมือทำเขาเป็นนักแอคชั่นพึ่งเป็นนักลงมือทำรู้ไหมวันนี้คำถามเขาก็ถามครูว่าอะไรรู้ปะเขาบอกครูว่าครูหรือว่าพึ่งอ่ะจะเป็นกระต่ายที่อีกนิดเดียวอ่ะขุดลงไปอ่ะพึ่งจะเจอหัวแครอทแล้วแล้วพึ่งกำลังที่จะหยุดมันก่อนหรือเปล่าคุณฟังคำถามเขาให้ดีนะพวกนักลงมือทำหรือนักแอคชั่นเขาจะถามคำถามแบบนี้ครูพึ่งกลัวว่าพึ่งจะเป็นไอ้เจ้ากระต่ายที่ขุดหาแครอทแล้วพึ่งเริ่มขุดแล้วพึ่งก็หยุดขุดไปซะก่อนยังไม่ทันเจอแครอทเลย
คุณเคยดูรูปรูปนึงไหมที่เป็นคนเอาจอบไปขุดเหมืองเพชรอะแล้วคนหนึ่งอีกคืบหนึ่งอีกคืบเดียวจะเจอเพชรแล้วแต่ถอดใจแบกจอบเดินหันหลังให้กับเป้าหมายส่วนอีกคนหนึ่งเดินหน้าขุดต่อนักลงมือทำเนี่ยเขาจะมีคำถามแบบนี้ครูรู้เลยว่าพึ่งเจ้าพึ่งเป็นนักลงมือทำเขาถามคำถามแบบนี้แม่แต่งหน้าทำผมเองหรือเปล่าเนี่ยคะสวยมากแต่งหน้าทำผมเองค่ะลูกครูอิสรีนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดคอร์สแต่งหน้าแล้วทุกคนครูลุงจะเปิดคอร์สแต่งหน้าแล้วนะคอร์สสอนแต่งหน้าทำผมแล้วนะคะใครที่วันนั้นบอกครูลุงว่าอยากเรียนแต่งหน้าทำผมที่แบบแต่งเหมือนครูลุงทุกประการเลยไม่ต้องให้ช่างแต่งหน้าที่ไหนแต่งหน้าเองทุกอย่างทำผมเองทุกอย่างนะคะเดี๋ยวครูลุงจะเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าหลายคนบอกอยากเรียนนะคะครูลุงไม่ได้เลิกเปิดสักทีใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สสอนแต่งหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องคอร์สสอนแต่งหน้ากันท้ายไลฟ์แล้วกันอันนี้คือสอนก่อนนะเก็ตเลยโอบอกเก็ตเลยถูกต้องไหมคะเก็ตเลยที่ครูพูดไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูมีคำตอบให้กับพึ่งอยากฟังคำวิวก็สงสัยนะวิวก็สงสัยคุณสุภัสสรบอกเคยค่ะข้าวฟ่างบอกอีกนิดเดียวหรือเปล่าเลิกขุดไปก่อนอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะอีกคนมาคืบเดียวได้เพชรเลยใช่ใช่นะคะรู้ไหมว่าครูตอบคำถามพึ่งว่าอะไรอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมว่าครูตอบคำถามลูกพึ่งว่าอะไรอยากฟังไหมคะใช่เลยค่ะแม่จ๋าตั้งแต่ทำออนไลน์กับ Riches Grow ลูกไม่อยากออกจากบ้านเลยสามารถทำงานได้ที่บ้านและดูแลลูกได้ดีเลยค่ะแม่คุณกัลยายอดเยี่ยมมากนะคะนะคะแม่แต่งหน้าล้ำแล้วใช่ไหมคะลูกคนนี้นิวพีอาร์วันโอวันเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแชร์เลยนะคะจะลงคอร์สนี้ด้วยโอมจะไปแต่งให้แฟนใช่ไหมจ๊ะลูกชายฉันนะคะโอเคอยากฟังไหมอยากฟังคำตอบที่ครูตอบพึ่งไหมอยากฟังไหมอยากนะคะอยากให้พวกเราพิมพ์ว่าอยากนี่แหละลูกหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีก็มานะคะถ้าอยากแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ถ้าอยากฟังคำตอบแสนแพงแชร์อีกหนึ่งแชร์ครูช่วยพวกคุณแชร์ด้วยคุณจิรนันท์มาแล้วนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกอยากฟังคุณออนเวโรจสวัสดีค่ะถ้าอยากฟังคำตอบแพงๆแชร์อีกหนึ่งแชร์แชร์อีกหนึ่งแชร์มาดึกแต่ของดีนะจ๊ะที่รักมาดึกแต่ของดีนะจ๊ะแชร์อีกหนึ่งแชร์ครูชอบไปย้อนกลับไปดูว่าลูกศิษย์คนไหนแชร์ให้เราบ้างแล้วครูก็จะจดจำชื่อเขาได้นะคะนะคะขอบพระคุณทุกคนมากนะคะเวลามันจะขึ้นว่า 3,000 แชร์5,000 แชร์ครูจะเข้าไปดูนะว่าใครแชร์ให้ครูบ้างนะคะแล้วครูก็จะส่งจิตไปขอบคุณเราทุกๆครั้งเลยจริงๆครูเป็นคนชอบแอบดูลูกศิษย์นะคะว่าใครแชร์บ้างวะแล้วก็จะจดจำชื่อเขาเวลาเขาเข้ามาในไลฟ์เราก็จะได้ทักทายกันโอเคไหมคะแชร์นะคะแชร์แล้วน่ารักมากพี่แพรบอกแชร์อีกวันนี้แม่ก็เพิ่งเข้าไปดูหน้า Facebook ของพี่แพรมานะคะว่าพี่แพรก็เฮ้ยแชร์ไลฟ์แม่ครั้งล่าสุดนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นน่ะใช่ไหมแล้วก็ลงอะไรนะที่ดินใช่ไหมที่ดิน6ไร่กำลังปลูกต้นไม้อยู่แชร์เพิ่มค่ะกูชอบแอบดูลูกศิษย์ไงเป็นบางทีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์น่ารักเนี่ยเราก็จดจำคอมเมนต์ได้เราอ่านคอมเมนต์เขาเราพอไลฟ์จบแล้วก็แอบกดไปดูว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรอยู่เขาขายของอะไรเขาแชร์เราหรือเปล่านะอย่างนี้นะคะเขาได้ช่วยเราแบ่งปันหรือเปล่าอย่างนี้นะคะพี่โอบอก 1,401 แชร์แล้วขอบคุณการแบ่งปันทุกๆการแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆค่ะไกด์เดียบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแชร์เงียบๆแต่แชร์เพียบนะคะคุณนารีแชร์ตลอดเลยแหละขอบคุณมากๆเลยนะคะแชร์แล้วคุณขวัญตาบอกแม่เป็นโคนันนะคะโคนันยอดนักสืบใช่ไหมนั่นแหละครูลุงนะคะโคนันยอดนักสืบจิ๋ว แม่แอบดูก็ต้องเราก็ต้องใส่ใจลูกศิษย์เราบ้างสิใช่ไหมโรสมิกะสวัสดีค่ะแม่น้องโคนันคุงใช่ดิฉันเองโคนันคุง
โคนันลุงอ่ะอยากฟังแชร์แล้วใช่ไหมคะแชร์เพิ่ม10กลุ่มเข้าฟังนะคะหญิงแยมสวัสดีค่ะละดาดามาลูกแชร์แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆการแชร์ค่ะอ่ะโอเคใครไม่แชร์เราก็เข้าไปดูแล้วก็จำว่าโอ้เขาไม่แชร์ ไม่โกรธนะแต่จำไม่จะไปโกรธได้ไงลูกใช่ไหมไม่โกรธใช่แต่จำไงลูก เราก็ไม่ว่ากันถูกไหมลูกแต่เราก็จะจดจำคนที่แบบเฮ้ยกำลังทำงานแบ่งปันไปกับเราแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็ขอบคุณเสมอนะคะส่วนใครที่ไม่แชร์เราก็ไม่ว่ากันแต่เราจำได้ว่าคุณก็แบบคุณยังไม่พร้อมอะไรเงี้ย มีแบบนี้ด้วยเหรอคุณลุงมีคุณลุงเองแหละนะคะแท็กเรียกพี่องุ่นด้วยนะคะคุณฝ้ายน่ารักมากอ่ะขอบคุณพี่ดานะคะยูโรดอลลาร์คนนี้ก็แชร์ยูโรดอลลาร์เนี่ยน่ารักมากฉันจำได้เห็นไหมยูโรดอลลาร์เข้ามาปุ๊บฉันจำได้เลยคนนี้แชร์นะคะอ่ะชินตายละนะคะอ่ะมาครูตอบพึ่งไปว่าก่อนครูจะตอบครูสาธยายก่อนครูสาธยายว่าอ้อมชนิตาสวัสดีจ้าครูสาธยายไปพึ่งกับว่าพึ่งรู้ไหมในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักธุรกิจคนทำธุรกิจทุกคนแม้แต่นักเลขศาสตร์แม้แต่สินแสหรือฮวงจุ้ยหรือคนที่ดูฮวงจุ้ยอะไรก็ตามแต่นะคะที่ครูได้มีโอกาสเจอลูกศิษย์ครูบางคนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับสอนฮวงจุ้ยนะคะลูกศิษย์ครูทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชาเลยมีคนกัมพูชาคนหนึ่งชื่อลูกหญิงนะคะลูกหญิงคนนี้ก็เป็น อาจารย์สอนฮวงจุ้ยให้กับคนที่กัมพูชาเออมา personal coaching ที่บ้านครูลุงนะคะเมื่อเดือนที่แล้วคนนี้เป็นอาจารย์เลยเปิดคอร์สสอนฮวงจุ้ยเป็นคนกัมพูชาลูกแต่มาอยู่ที่เมืองไทยมีสามีเป็นคนไทยนะคะคนนี้สอนฮวงจุ้ยให้กับคนกัมพูชาเลยนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ครูที่เป็นคนไทยเองที่เป็นซินแสดูเรื่องฮวงจุ้ยหลายคนนะคะเราก็มีโอกาสคุยกันหลายๆศาสตร์เลขศาสตร์นะคะครูก็มีลูกศิษย์ที่เป็นคนที่ดูเลขศาสตร์ดูเลขเอามา mix กับการดูวันเดือนปีเกิดอะไรก็ตามเนี่ยฮะศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกใบนี้นักธุรกิจคนสำเร็จทิศทางการเคลื่อนที่ของเศรษฐกิจช่วง5ปีมาเนี้ยทุกคนพูดตรงกันคำเดียวกันเลยว่าพลังงานมันเปลี่ยนทิศมาสักพักใหญ่ๆแล้วความมั่งคั่งในยุคในสมัยนี้ความมั่งคั่งจะมาจากอากาศความหมายก็คือมาจากธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมเอออากาศเนี่ยยุคนี้ความมั่งคั่งจะมาจากอากาศก็คือออนไลน์ยุคที่ความมั่งคั่งมาจากธาตุดินก็คือพวกแบบว่าอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินยุคนั้นมันผ่านไปแล้วถูกไหมมีคนที่แบบเป็นมหาเศรษฐีรวยอู้ฟู่เลยจากยุคที่อสังหาริมทรัพย์เฟื่องฟูสุดเป็นกราฟเชิดหัวขาขึ้นสุดๆแต่ยุคนี้เป็นยุคของพลังงานไฟฟ้าถูกไหมคนตอนนี้บางคนจะซื้อรถใหม่ไม่รอซื้อรถที่เติมน้ำมันรถด้วยเพราะว่าคนก็เริ่มรู้แล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยรถมันจะวิ่งจากพลังงานไฟฟ้ารถพ่อโลดเนี่ย Porsche ของเขาเนี่ยทุกวันเขาก็จะเสียบปลั๊กเสียบไฟฟ้าของเขาอะแล้วก็วิ่งทั้งใช้น้ำมันวิ่งทั้งใช้พลังงานไฟฟ้าเห็นไหมทิศทางความมั่งคั่งพลังงานมันเปลี่ยนทิศลูกครูก็บอกพึ่งแบบนี้แล้วครูบอกว่ายุคนี้ทิศแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมันอยู่ในออนไลน์ถึงคุณไม่ขายออนไลน์ไม่ออกมาประกาศเปล่าว่าคุณขายออนไลน์เนี่ยเพิ่งเล่าให้ครูฟังเองว่าเขาเอาเสื้อผ้าไปซัก
ที่ร้านซักรีดและร้านซักรีดบอกว่าเกือบจะเจ๊งไปแล้วนะแต่โชคดีลูกชายเป็นออนไลน์ลูกชายเลยเอาร้านเนี่ยไปแทร็กลงใน Google Map เอาร้านไปใส่ใน Google Map เวลาคนเซิร์ชร้านซักอบรีดสุขุมวิท39มันจะขึ้นมาหมดเลยว่ามีร้านซักอบรีดที่ไหนบ้างร้านซักอบรีดถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่7อย่างเงี้ยร้านซักอบรีดบางบ่อร้านซักอบรีดสวนหลวงใช่ไหมร้านทำเล็บร้านอะไรทุกอย่างตอนนี้คุณต้องไปใส่ที่อยู่ของคุณใน Google ถูกไหมถูกเปล่าลูกค้าถึงจะหาคุณเจอเห็นไหมคุณไม่ได้ขายออนไลน์นะคุณเป็นร้านซักอบรีดมันจะมาขายออนไลน์ยังไงว่านึกไม่ออกแต่นี่ไงคุณสามารถเอาธุรกิจออฟไลน์คุณขึ้นออนไลน์อย่างนี้เก็ตไหมลูกค้าหาคุณเจอพึ่งหาเขาเจอแล้วเขาบอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยมาจากการเซิร์ชใน Google เยอะมากเขาบอกถ้าไม่ได้ลูกชายเขาทำ Google Search ร้านเขาคงต้องปิดหรือเจ๊งไปแล้วไม่มีลูกค้าเก็ตที่ครูพูดเปล่าเก็ตที่ครูพูดไหมใครเก็ตใครเก็ตพิมพ์เก็ตเลยลูกเห็นยังเนี่ยครูกำลังจะบอกพวกเราทุกคนแบบนี้ใช่ป่ะเราเก็ตที่ครูพูดเลยไหมลูกเก็ตใช่ไหมคะเก็ตเลยใช่ไหมทุกคนเข้าใจที่ครูพูดเห็นป่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ครูบอกเราทุกคนอยู่ตอนนี้เลยมันคือเรื่องราวแบบนั้นเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้คือยุคที่ความร่ำรวยทิศทางของเขาอยู่บนโลกออนไลน์โอเคเปล่าหอพักแม่วิวก็ได้ลูกค้าจากออนไลน์เพราะแทร็กเหมือนกันค่ะสุดยอดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นครูก็บอกเรื่องนี้กับพึ่งแล้วครูก็ตอบกับพึ่งไปอีกนะลูกว่านะคะว่าเกตคุณมินบอกเกตสุดยอด ครูต้นหอมบอกว่าแชร์ไว้ฟังพรุ่งนี้อีกรอบขอบคุณคุณต้นหอมมากเล็กเซรั่มใยนางนะคะทุกคนเกตนะคะแล้วครูก็เลยตอบพึ่งไปว่าพึ่งไม่ต้องกลัวหรอกลูกว่าพึ่งจะเป็นเจ้ากระต่ายที่ขุดไปแล้วล้มเลิกไปซะก่อน อีกนิดเดียวจะเจอหัวแครอท ครูบอกพึ่งว่าที่ดินที่เจ้ากระต่ายตัวนี้ไปขุดอยู่มันไม่มีหัวแครอทมันไม่มีหัวแครอทให้ขุดถ้ากระต่ายตัวนี้น่ารักเลยอ่ะถ้ากระต่ายตัวนี้ต้องการหัวแครอทต้องขุดให้ถูกสวนต้องขุดให้ถูกที่ต้องขุดให้ถูกไร่ต้องขุดให้ถูกดินคุณว่าจริงไม่จริงพึ่งบอกโอ้ยเก็ตเลยเก็ตเลยโอเคเปล่าวันนี้ธุรกิจที่เราทำอยู่ครูต้องถามเราด้วยลูกเราเป็นนักลงมือทำเราไม่เป็นคนที่ล้มเลิกกับอะไรง่ายๆครูขอชื่นชมพึ่งจากหัวใจของครูแต่วันนี้เหมือนกับลูกพลาดบันไดแล้วปีนขึ้นตึกแล้วค้นพบว่าอ้าวไอ้ห่ากูปีนผิดตึกพลาดบันไดแล้วตึกสูงเสียดฟ้า89ชั้นกูปีนถึงชั้นที่89แล้วค้นพบว่าเอ้ากูปีนผิดตึกอย่างเงี้ยเหรอคะถูกไหมโอเคเปล่าหรือเจ้ากระต่ายน้อยขุดหาหัวแครอทในที่ดินในไร่สวนที่ไม่มีหัวแครอทให้ขุดหรือเปล่าขุดให้ถูกที่ถูกต้องค่ะเพราะฉันครูบอกพึ่งไม่ต้องกลัวลูกพึ่งบอกโอ้โหแม่งเก็ตเลยเพราะว่าเขาทำอยู่ตรงนั้นมา2เดือนเขาบอกครูว่าครูใช่ทุกวันนี้พึ่งไปเขามี2ร้านแล้วก็มีเพจขายออนไลน์นับเป็น3ร้านนะเว้ย
การขายของออนไลน์นี่นับเป็นหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านที่แม่งคึกคักที่สุดถูกเปล่าแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับคนทุกวันถูกเปล่าแล้วไม่ต้องเอาแรงออกไปไหนเลยอยู่ตรงไหนก็ขายออนไลน์ได้ถ้าเพิ่งมีเสื้อผ้าอยู่ในรถวันไหนอยากจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าในรถข้างทางมันก็ไลฟ์ได้เข้าใจคำนี้ป่ะเออมันไลฟ์ได้ทุกที่เลยอ่ะถ้าไม่ตั้งห้องตั้งฉากไลฟ์สดขายในบ้านอยู่ดีแบบเพิ่งไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วทนไม่ไหวหูกูอยากขายเลยเนี่ยจอดรถเข้าปั๊มน้ำมันแล้วไลฟ์สดขายเสื้อผ้าในรถเป็นไปได้ไหมได้โหแม่งเจ๋งขนาดไหนจริงป่ะถูกป่ะเขาบอกครูเองว่าเออเพราะฉะนั้นหน้าร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาไปแล้วเขาก็ไปนั่งทำงานไปนั่งโทรสั่งลูกน้องไปนั่งโทรสั่งคนเย็บผ้าไปนั่งสั่งงานแต่ไม่ได้ขายของสักเท่าไหร่เลยโอเคทุกคนเก็ตนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกคุณคือจังหวะชีวิตเนี่ยมันบอกอะไรกับคุณเสมอคุณต้องรู้ตัวให้เร็วคุณต้องรู้ตัวให้ไวคุณต้องรู้ตัวให้เร็วไม่งั้นเพิ่งอาจจะต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าลูกจ้างต่อไปอีกไม่รู้กี่เดือนนี่คือแค่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแต่ในชีวิตของเราตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันมีจังหวะชีวิตและชีวิตทุกชีวิตนะคะมันจะเคลื่อนคุณเนี่ยไปสู่จุดที่เหนือกว่าดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าสุดยอดกว่าเติบโตยิ่งกว่า grows you always grows โอเคเปล่าคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลตั้งแต่คุณเกิดมาเป็นเด็กน้อยจนถึงตอนนี้คุณเติบโตขึ้นตลอดจริงเปล่าไม่มีเคยมีสักช่วงชีวิตนึงเลยที่คุณกลับไปเป็นเด็กแบเบาะไม่เคยนะถูกเปล่ากราฟชีวิตคุณบางทีมันเหมือนขึ้นแล้วก็ลงแต่ทุกครั้งมันเป็นสัญญาณขึ้นเสมอคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณบอกมันขึ้นไปถึง100ล้านแล้วแม่แล้วมันตกลงมานิดนึงเหลือ80แต่จุดเริ่มต้นคุณแม่ง0นะเว้ย0นะเว้ยแปลว่าอะไรชีวิตความจริงชีวิตคุณขึ้นตลอดเวลาแล้วพอมันลงมาที่80ปุ๊บคุณเชิดหัวคุณจับสัญญาณจังหวะชีวิตทันเฮ้ยฉันต้องทำอะไรเพิ่มเติมฉันต้องอะไรยังไงเฮ้ยฉันต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนเฮ้ยมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมพอคุณลงมือทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมคุณเชิดหัวขึ้นไปที่120ล้านนับจากวันที่คุณเดิน90มาถึงตรงเนี้ย9ที่0ถึง9ที่120ล้านเนี่ยสมมุติมันไป100แล้วตกมาที่80แล้วมันขึ้นไปเด้งขึ้นไปที่120มันเป็นสัญญาณกราฟขึ้นตลอดชีวิตคุณนะมันไม่เคยพูดว่าชีวิตคุณมีตกลงเลยนะนี่คือคำพูดที่ว่าชีวิตเราไม่ใช่แบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมันขึ้นตลอดในจังหวะที่มันตกมันก็ตกขาขึ้นโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไปเลยชีวิตเรามันขึ้นตลอดมันไม่เคยลงรู้แบบนี้ไม่ใช่มองแค่แบบตรงหน้ามองระยะสั้นมองไอ้ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วตีความว่าชีวิตเราขาตกขาลงไม่จริงไม่จริงโอเคเปล่าเก็ตที่ครูลุงพูดเปล่าไม่มีคำว่าตกไม่มีคำว่าขาลงไม่เมถ้าคุณจับสัญญาณกราฟชีวิตหรือชีพจรชีวิตคุณคุณจะรู้ว่าสัญญาณนั้นทำให้คุณต้องตัดสินใจทำอะไรเพิ่มหรือพัฒนาตัวเองเพิ่มเพื่อที่จะเชิดหัวขึ้นต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเก็ทไหมตามครูทันไหมคะตามทันไหมคะตามทันไหมตอนนี้ตามทันนะคะโอเคทีนี้ต้องจับจังหวะให้ดีไงว่าชีวิตกำลังบอกอะไรเราโอเคนะอ่ะคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแหละคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแหละพี่ก้อยบอกถึงตกก็ตกขาขึ้นคือพูดง่ายว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องนับว่าชีวิตมีขึ้นมีลงเลยคือกูขึ้นตลอดกูรู้แล้วรู้คำตอบสุดท้ายแล้วว่าขึ้นตลอดจริงป่ะจะไปตีความให้ตัวเองฝ่อเหี่ยว
หมดเลี้ยวหมดแรงหมดกำลังใจไปเพื่อ forward จริงเปล่าจริงเปล่าคะสรุปมันก็คือขาขึ้นตลอดโอเคไหมคะวิวบอกต้องไปเรียนคอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะโอ้โหวิวสุดยอดมากนะคะเก็ตนะทุกคนก็คือต้องเก็ตเรื่องนี้โอเคไหมคะและจังหวะชีวิตคืออะไรเวลาคุณสงสัยกังวลใจต้องการคำตอบให้ส่งคำถามให้ส่งคำถามก่อนลูกศิษย์ครูก็ถามอีกครูลุงส่งคำถามส่งคำถามให้ใครเหรอคะแล้วส่งคำถามยังไงเหรอคะครูลุงอุ้ยได้วิธีการส่งคำถามนะคะเป็นภาษาครูเลยได้ป่ะเป็นภาษาครูเลยได้ป่ะเฮ้ยหน้าจอเป็นอะไรมะเนี่ยเฮ้ยๆหน้าจอโอเคได้ลูกได้อ่ะจริงที่สุดค่ะขึ้นตลอดการค่ะคุณอิสรวดีบอกครูบอกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจในชีวิตถ้าคุณไม่ชัวร์ว่าคุณมาถูกจังหวะถูกทางถูกที่หรือเปล่าหรือในชีวิตคุณไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นคุณไปไม่ถูกว่าเราจะต้องไปยังไงต่อครูบอกนะชีวิตมีคำตอบให้กับคุณเสมอให้คุณเลือกที่จะส่งคำถามพี่เอี่ยมบอกจะ 2,000 แชร์แล้วจ้าเอาให้มัน 2,000 แชร์เลยลูกแองจี้วชิราเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะส่งคำถามคืออะไรส่งคำถามสำหรับครูลุงนะภาษาคนเลยให้มันเข้าใจง่ายๆเลยคือการอธิษฐานจิตภาษาครูลุงเลยโฟลว์ครูลุงเลย how to วิธีการของครูลุงเลยถ้าคุณสงสัยอะไรหรือมีความสงสัยอะไรแล้วคุณก็เฝ้าสงสัยแล้วก็ลืมไปด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้กูสงสัยอะไรอยู่วะแล้วก็ไปเจอปัญหาใหม่ไปเจอตออันใหม่เจอตออันเก่ายังไม่จบเว้ยแม่งเจอตออันใหม่แล้วเจอปัญหาอันใหม่แล้วอันเก่ากูยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยอันใหม่แม่งมาอีกแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่มี1ความท้าทายเกิดขึ้นแล้วคุณไม่จัดการมันจะเหนี่ยวนำและดึงดูดความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่นโจทย์เก่ากูยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะยังแก้โจทย์ไม่เสร็จเลยข้อนี้แม่งข้อใหม่ๆอีกแล้ววะเพราะใจที่มันติดขัดมันก็จะดึงดูดอะไรที่ติดขัดโอเคป่ะแล้วใจก็กระสับกระส่ายใจก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็กลัวแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็เครียดโคตรแม่งเครียดเลยแล้วก็กดดันด้วยกดดันตัวเองไงเพราะว่าเราเป็นคนทำอะไรต้องประสบความสำเร็จพอไอ้จังหวะที่เราเจอโจทย์ข้อนี้เจอข้อสอบข้อนี้แล้วเราแก้ไม่ได้แล้วก็กลัวเครียดกังวลใจเราก็ยิ่งดึงดูดโจทย์คล้ายๆกันเพื่อมาเพิ่มพูนความเครียดและความกลัวและความวิตกกังวลและความเศร้าหมองของเราเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นเราต้องจับจังหวะหรือจับสัญญาณให้ได้แล้วเคลียร์เรื่องนี้ซะโอเคป่ะเคลียร์คือการสำหรับครูนะเวลาที่เราไม่รู้ตัวว่าเราต้องการเราไม่รู้ตัวเราจะจัดการมันยังไงเราต้องการคำตอบให้เราอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตกับตัวเองนี่แหละอธิษฐานจิตในความรู้สึกของครูรุ้งคือการปักหมุดส่งคำถามเข้าไปถามจิตใต้สำนึกของเราเข้าไปทำงานกับตัวเราข้างในตัวเราคือเราเป็นมนุษย์แม่เหล็กเว้ยเราเป็นมนุษย์แม่เหล็กหมายความว่าอะไรเราส่งคลื่นสัญญาณออกไปจากตัวเราผ่านความคิดคำพูดการกระทำภาษากายทั้ง language และ non language body language ของเราถ้าคุณแม่งเดินตัวเหี่ยวเว้ยคุณกำลังส่ง vibration ส่งแรงสั่นสะเทือนส่งสนามแม่เหล็กแบบแม่งเหี่ยวๆออกไปเว้ยคุณแม่งก็จะดึงดูดไอ้ผลลัพธ์แม่งเหี่ยวๆเข้ามาเว้ยโอเคป่ะแต่ถ้าคุณเดินแบบเชิดหน้าต่อให้สถานการณ์ไม่ดีแต่ถ้าใจคุณดีแม่เหล็กคุณดีขั้วแม่เหล็กคุณทำงานดีสถานการณ์ไม่ดีแต่ใจแม่งดีเว้ยเฮ้ยสัญญาณแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กแม่งทำงานดีอยู่
สถานการณ์นั้นแม่งคุณจะก้าวกระโดดผ่านไปได้หรืออยู่ในสถานการณ์นั้นแม่งเลื่อนออกไปไว้แล้วมีสถานการณ์ใหม่เข้ามาทันทีสถานการณ์ใหม่ที่ดีเว้ยเพราะอะไรคะเราคือมนุษย์แม่เหล็กให้นึกไว้แบบนี้เลยเราคือมนุษย์แม่เหล็กความคิดคำพูดการกระทำสิ่งที่เรากังวลใจสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของเราความระแวงความวิตกกังวลความสงสัยมันจะส่งพลังงานแบบนี้ออกไปเสมอเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมีสติรู้ตัวเองเลยแล้วก็เคลียร์เหมือนกับเราเก็บสะสมรูปภาพคำอะไรที่มันเป็นลบๆพลังงานลบๆไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์อะถูกป่ะถ่ายรูปอะไรไม่รู้เก็บสะสมบันทึกอะไรไม่รู้เราก็ต้องเอาลบรูปภาพที่มันเป็นรูปภาพขยะออกลบข้อมูลขยะออกแหมเวลาจะหาข้อมูลดีๆหาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์นี่หาไม่เจอเลยทำไมโทรศัพท์กูนี่มันมีแต่ข้อมูลขยะนี่กูแคปอะไรเก็บไว้เนี่ยกูเซฟอะไรเก็บไว้บ้างเนี่ยกูบันทึกอะไรไว้บ้างเนี่ยโอ้ยลบดีลีทเคลียร์ตามครูทันไหมลูกตามครูทันไม่พึ่งโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นใช่คุณคือมนุษย์แม่เหล็กจริงคุณคือมนุษย์แม่เหล็กหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดพูดทำภาษากายของคุณมันดึงดูดตามที่คุณเป็นจริงๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณก็มีหน้าที่ต้องดีลีทไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ออกเสร็จแล้วคุณก็ต้องเหลือแต่สิ่งที่ใช่ไว้โอเคป่ะแล้วคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งจิตอธิษฐานขอปัญญาโอเคป่ะครูบอกลูกศิษย์เสมอว่าให้อธิษฐานจิตให้เราเป็นคนที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้เรามีปัญญาในการเห็นพิจารณาเส้นทางชีวิตอย่างทะลุปุโปงอธิษฐานขอสติและปัญญาบางทีอธิษฐานของเงินเนี่ยอ่ะครูพูดให้ฟังนี้นะครูเคยนั่งคุยตั้งล้อมวงคุยกับลูกศิษย์นะคะที่วัดตอนนั้นไปวัดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะเงินได้เงินเยอะมากเลยปีที่แล้วทำเงินเยอะมากเลยแต่ตกใจมากเลยพอจะใช้เงินก้อนเอ้าไอ้ห่าเงินที่หามาทำไมมันเหลือแค่นี้วะคือพอจำเป็นจะใช้เงินไม่มีเงินให้ใช้เว้ยแต่ปีที่ผ่านมาคือหาเงินได้เยอะมากเห็นตัวเลขผ่านธนาคารผ่านมือในธุรกิจในบัญชีตลอดเลยเว้ยแต่พอจำเป็นจะใช้เงินจริงๆไม่มีเงินก้อนว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเราก็มีการคุยกันเว้ยแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็พูดกับครูว่าเฮ้ยครูคือครูคุยเรื่องว่าต่อให้เงินเข้ามามากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีสติเลยนะเว้ยจังหวะนี้เงินเข้ามาเยอะคุณต้องบริหารมันคุณต้องจัดสรรมันคุณต้องจัดการมันคุณต้องจัดระเบียบการเงินนะเว้ยยิ่งใครที่เงินเข้าเยอะๆตอนนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องจัดสรรจัดระเบียบการเงินของคุณนะเว้ยโอเคป่ะครูพูดแค่นี้เลยนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทันแล้วเขาก็บอกครูบอกว่าเฮ้ยครูลุงเนี่ยเขาจำได้เลยเมื่อตอนต้นปีที่แล้วอ่ะเขาอธิษฐานเลยนะว่าขอให้เขาอ่ะเงินมีเงินเยอะๆอธิษฐานให้ตัวเองแบบรวยมีเงินเยอะๆๆๆๆๆทำบุญก็อธิษฐานสวดมนต์ก็อธิษฐานทำอะไรในใจก็คิดตลอดเวลาเลยอธิษฐานจิตบอกกับตัวเองในใจตลอดเวลาเลยขอให้กูรวยขอให้กูมีเงินเยอะๆขอให้กูมีเงินเข้ามาเยอะขอให้แบบของขายดีเงินเข้ามาเยอะๆเขาบอกเฮ้ยมันก็เป็นแบบนั้นนะเงินเข้าเยอะจริงครูบอกว่าสิ่งสำคัญนะลูกอธิษฐานให้เรามีสติแล้วอธิษฐานให้เรามีปัญญาขอสติขอปัญญาเก็ทป่ะเราอ่ะมีตัวผู้รู้อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
แต่พอมันฟุ้งมันสัดสายมันกลัวมันกังวลใจตัวผู้รู้ไม่ได้ทำงานแล้วตัวผู้รู้ในตัวเราเนี่ยคุรุในตัวเราหรือตัวผู้รู้ในตัวเราเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราสงบใจเราศรัทธาในชีวิตเราขอบคุณชีวิตเรามีสติรู้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันต่อวันมองเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นมองเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเฮ้ยวันนี้ครูสอนลึกไปเปล่าวะครูสอนลึกไปหรือเปล่าอ่ะครูสอนลึกไปหรือเปล่าเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นคืออะไรบ้างคุณเคยป่ะคุณแม่งหากุญแจรถไม่เจอคุณหากุญแจบ้านไม่เจอแม่งกูคือจะออกจากบ้านปุ๊บอ่ะแม่งเมื่อกี้กูจำได้กูเพิ่งไปหยิบกุญแจรถอ่ะจากเก๊อ่ะพอกูหยิบของทุกอย่างขนของทุกอย่างขึ้นรถขนเสื้อผ้าขนอะไรเข้าของเครื่องใช้ขึ้นรถเรียบร้อยเสร็จจะสตาร์ทรถอ้าวกุญแจรถกูหายไปไหนกุญแจรถกูหายไปไหนครูในตัวแม่สอนเดย์8ใน7มนตาโอ้โหครูหนึ่งสุรภาสุดยอดจดจำได้หมดเคยเจอเหตุการณ์นี้เปล่ากุญแจรถแม่งหายจะล็อกบ้านเอากุญแจบ้านแม่งหายตอนนั้นคุณขาดสติระลึกรู้ว่าคุณหยิบมันมาแล้วหลังจากนั้นคุณทำอะไรกับมันต่อไอ้กุญแจเนี่ยหรือแว่นตาเนี่ยชอบหาแว่นตาไม่เจอบางคนตรงนั้นน่ะเรา lost conscious หรือเราขาดสติไปชั่วคราวเสร็จแล้วถ้าเราแม่งก็วิ่งหากุญแจบ้านวิ่งหากุญแจรถแม่งวิ่งหาใหญ่เลยว่าแม่งอยู่ตรงไหนว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หาเท่าไหร่แม่งก็หาไม่เจอสุดท้ายคุณบอกตัวเองว่าโอเคใจเย็นๆก่อนนะคุยกับตัวเองไว้คุยกับตัวเองตั้งสติก่อนในทบทวนสิเมื่อกี้กูหยิบกุญแจรถมาแล้วไปทำอะไรต่อวะคุณนั่งเฉยๆไว้หลังจากที่คุณดิ้นพล่านแต่แล้วคุณก็หามันไม่เจอคุณก็พบว่าแม่งการดิ้นพล่านแม่งไม่ช่วยอ่ะกูตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนตอนเราหยิบกุญแจเสร็จแล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเราไปที่ห้องเสื้อผ้าหยิบเสื้อผ้าเตรียมจะไปส่งร้านซักรีดอ๋อเสร็จแล้วเราหาไม้แขวนเสื้อไม่เจอเพราะไอ้ร้านนี้ไม่มีไม้แขวนเสื้อให้เราหรือไม้แขวนเสื้อเป็นเหล็กๆแบบแขวนมาทีไรผ้าเราแม่งแบบเป็นรอยทุกทีเลยเราก็เลยเดินไปเอาไม้แขวนเสื้อหลังบ้านเพราะเราจะเอาไม้แขวนเสื้อของเราไปให้ทางร้านนี้แขวนเสื้อเรากลับมาแล้วเราเดินไปหลังบ้านเราแม่งเดินผ่านห้องครัวอ๋อเมื่อกี้เดินผ่านห้องครัวนึกออกว่าเมื่อวานซื้อไก่ KFC มาแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวแบบยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะเอาไปกินตอนระหว่างทางขับรถไปอ๋อเฮ้ยหาทุกที่เราไม่เจออ๋อกูเปิดตู้เย็นนี่ว่ะแล้วมาหยิบกล่องไข่ไก่ KFC แล้วคุณก็นึกขึ้นได้ yes bingo แล้วคุณก็เดินกลับไปที่ตู้เย็นเปิดประตูตู้เย็นแล้วคุณก็พบว่าคุณแม่งวางกุญแจรถไว้ในตู้เย็นอันเนี้ยเว้ยเขาเรียกว่าเห็นภาพชีวิตพี่ผักบุ้งสวัสดีค่ะเห็นภาพตามครูลุงทันเปล่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นภาพชีวิตแต่พอคุณจะเห็นภาพชีวิตได้ต่อเมื่อคุณอะไรตั้ง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 สติแล้วย้อนกลับไปพิจารณาทุกย่างก้าวที่เดินจึงเกิดปัญญาอ๋อบิงโกกูใส่กุญแจรถไว้ในตู้เย็นแลกกันแลกกันเอากุญแจรถไปวางแล้วเอากล่องไก่เคฟซีออกมาแลกกันแลกกันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนึกออกป่ะตามครูทันว่าขออ่านคอมเมนต์นะเห็นภาพครูป่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นภาพชีวิตลูกศิษย์ครูหลายคนไว้ทำธุรกิจไปแล้วก็มองไม่เห็นภาพชีวิตคืออ้าวจ้างลูกน้องรับแล้วลูกน้องมาพอมีลูกน้องแล้วอ้าวขยายสาขาขยายสาขา
สาขาหนึ่งรับลูกน้องมายังไม่เทรนลูกน้องให้เก่งเลยทุกคนก็ทำกันมั่วผิดพลาดบ้างตรงนู้นตรงนี้สาขาหนึ่งก็ไม่เรียบร้อยบัญชีอะไรลงบัญชีก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าแบบเอาละเว้ยกูมีโอกาสเขาบอกว่ามีเซ้งที่หน้าร้านราคาถูกด้วยมึงราคาถูกด้วยถ้าไม่เซ้งตอนนี้เดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งเซ้งไปเปิดสาขาที่สองสาขาที่หนึ่งยังเมสซับอยู่เลยคือยังวุ่นวายอยู่เลยลูกน้องก็ยังเทรนไม่เก่งฝีมือก็ยังไม่นิ่งบัญชีก็ยังอิเละเขะขะไม่เรียบร้อยวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาต้นทุนก็ยังคุมไม่ได้เอาแล้วกูไปเปิดร้านที่สองตามครูทันไหมเนี่ยวันนี้สอนลึกไปไหมลูกลึกล้ำไปไหมคะที่รักสอนลึกล้ำไปไหมคะแพงนะคะแพงรอบดึกมากเลยลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสัก15นาทีคิดว่าต้องจบแล้วเพราะมันเที่ยงคืนแล้วลูกไม่มีใครยืนระยะกับแม่ไหวแล้วเขาไปหลับไปนอนกันแล้วเนี่ย แม่สอนแบบปัญญาสอนความคิดนึกแบบนี้รบกวนแม่ช่วยสอนตอนเช้าๆได้ไหมคะแม่มาตอนเที่ยงคืนหนูคือแบบหนูต้องมาย้อนตอนเช้า อ้าวพี่สอนแพงขนาดนี้แชร์เพิ่มค่ะพี่พลอยบอกนะคะพี่โอบอกว่าต้องแชร์เพิ่มแล้วค่ะจุดๆนี้ยังค่ะครูลุงยังไม่ไปตอนนี้ค่ะใกล้ๆไปแล้วแต่ยังไม่ไปค่ะอ๋อเขาเปิดเพลงให้แชร์เว้ยอาแชร์ค่ะขออีกคนละ1แชร์ค่ะขออีกคนละ1แชร์ค่ะพวกคุณที่ยืนระยะอยู่กับดิฉันนะคะแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาอย่างมีสติรู้ตัวเต็มขั้นพวกคุณเก่งมากค่ะพวกคุณไปดีดอะไรมาคะทำไมพลังงานพวกคุณเยอะแบบนี้คะทำไมพลังงานพวกคุณในตัวเยอะมากขนาดนี้คะพวกคุณตาลุกตาสว่างอะไรคุณเป็นแก๊งนกฮูกหรือเปล่าคะพี่ก้อยคะพี่ก้อยเป็นหัวหน้าแก๊งนกฮูกหรือเปล่าคะครูอลิงยังอยู่ค่ะตอนนี้ตาจะเริ่มปิดแล้วค่ะโค้ชโอนะคะเพราะฉะนั้นอีก15นาทีแล้วค่ะครูต้องจบแล้วค่ะแชร์ก่อนดีไหมคะหนูยังไหวอยู่ลูกยังไหวแต่หลายคนไม่ไหวแล้วนะคะขออภัยวันนี้มาช้าไงใครมาดูย้อนหลังตอนเช้าแชร์ด้วยนะลูกชอบสอนอะไรดีๆแล้วแบบตอนดึกๆแบบนี้เขาหลับเขานอนกันหมดแล้วครูลุงขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะคุณแม่ขออภัยค่ะนั้นคุณแม่จะเป็นคนแชร์เองนะคะช่วยกันแชร์ค่ะที่รักอะไรลูกใช่ช่วยนะคุณแม่ขออภัยค่ะสัมภาษณ์ร้อยแชร์ค่ะถ้าคุณแม่มาเร็วกว่านี้ตอนนี้มีแค่ 4,000 แชร์แล้วคุณแม่ขออภัยค่ะขออภัยอยากให้ลูกศิษย์มาที่บ้านเชียวนะคะคุยไม่เลิกลาค่ะแชร์พอขอบพระคุณทุกคนวิวหลับอยู่อันนี้จิตพิมพ์โอ้ตายแยกจิตแยกกายได้เว้ยรู้สิทธิ์เราลูกจะย้อนตอนเช้าอีกค่ะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นภาพชีวิตเว้ยหนึ่งความลับของการถอดรหัสชีวิตคือจงหมั่นเห็นภาพชีวิตอยู่เนืองๆจงหมั่นเห็นภาพชีวิตอยู่เสมอๆเห็นภาพตัวเองว่ากำลังลงมือทำอะไรเห็นภาพตัวเองอยู่เสมอไม่งั้นมันจะเป็นอย่างที่ครูลุงเล่าเปิดสาขาที่2ในขณะที่สาขา1ยังวุ่นวายระเกะระกะอยู่เลยเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะเข้าใจที่คุณลุงพูดเปล่าเห็นภาพชีวิตตัวเองอยู่เสมอนี่คือหนึ่งความลับของการถอดรหัสชีวิตชีวิตเขาจะสื่อสารกับคุณเสมอคำว่าโฟลว์ชีวิตหรือจังหวะชีวิตมีจริงบางคนบอกเฮ้ยทำไมจังหวะมึงดีจังวะหรือคนเล่นหุ้นเทรดหุ้นทำไมมึงเข้าจังหวะดีจังวะแล้วมึงแบบเฮ้ยขายออกจังหวะดีจังวะเอากูดูอยู่ตลอดอะฉันศึกษาอยู่ตลอดอ่ะฉันส่องอยู่ตลอดอ่ะฉันโฟกัสอยู่ตลอดฉันเห็นภาพตลอดอ่ะฉันมอนิเตอร์
ผลลัพธ์ธุรกิจอันนั้นตลอดอ่ะฉันดูมันอยู่ตลอดอ่ะแล้วฉันดูรายละเอียดเห็นภาพช็อตถัดไป1ช็อต2ช็อต3ช็อตด้วยเว้ยจงหมั่นเห็นภาพชีวิตอยู่เสมอๆเพราะถ้าคุณเห็นไม่ทันคุณจะสร้างมันไม่ทันแล้วมันจะตกล่องตกล่องคือให้สถานการณ์แม่งพาไปบารมมาแพงบารมมาแพงบารมมาแพงค่ะอภิมหาบารมมาแพงค่ะนี่สอนแค่เคล็ดลับเดียวนุ้ยกว่าจะต้อนคุณให้มาถึงจุดๆนี้กว่าจะอธิบายกว่าจะจี้ให้คุณเห็นภาพเพื่อจะมาบอกคุณสุดยอดสวัสดีค่ะคุณทิพมนมหากิจสิริสวัสดีค่ะจงหมั่นเห็นภาพชีวิตคุณอยู่เสมอไม่งั้นคุณจะจับโฟลว์หรือจับจังหวะชีวิตไม่ทันไม่ทันคำว่าไม่ทันเห็นรู้สึกครูเป็นเทรดเดอร์เล่นหุ้นครูจะบอกเขาเสมอว่าคุณต้องเห็นภาพธุรกิจที่คุณไปลงทุนนะทั้งในตอนนี้และข้ามไปอีกปี2ปีหาข้อมูลดูจังหวะดูช็อตเหมือนชีวิตคุณที่ครูเล่าอ่ะลืมกุญแจรถเพราะอะไรคุณไม่เห็นภาพชีวิตณขณะทำคุณไม่ได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ณขณะนั้นเพราะฉันมีโอกาสมากที่มันจะหลุดง่ายๆแล้วผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันเลยไม่เป็นไปแบบที่เราต้องการทั้งๆที่ชีวิตเราอ่ะเขากำลังส่งคำตอบให้เราแบบต่อเนื่องครูไม่ได้พูดเล่นนะคะลูกศิษย์ครูที่ธุรกิจสาขาหนึ่งเนี่ยเมสซับมากวุ่นวายยุ่งเหยิงมากเลยแล้วเขามองมันไม่ทันมองว่าเฮ้ยเขายังเทรนคนไม่แน่นพอเทรนลูกน้องเขาไม่แน่นพออย่างที่สองคือเขายังควบคุมต้นทุนให้นิ่งไม่ได้ระบบการจัดการการวางรากฐานระบบการจัดการของเขามันยังไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาไปตาลีตาเหลือกรีบผุนผันไปเปิดสาขาสองสาขาหนึ่งยังง่อนแง่นสาขาสองไม่ต้องพูดถึงกลายเป็นเขาเพิ่มภาระเพิ่มปัญหาให้กับตัวเองแล้วในท้ายที่สุดเขาไม่สามารถที่จะบาลานซ์ธุรกิจทั้งสองสาขาได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปิดสาขาและจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่สาขาหนึ่งสุดท้ายเขาต้องกลับมาซ่อมโจทย์ชีวิตอันนี้ตามทันที่ครูรุ้งพูดไหมตามทันไหมเห็นธุรกิจที่เราลงทุนอยู่เสมอทุกอย่างลูกหนูต้องเห็นภาพชีวิตอยู่เสมอโอ้นี่คือหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่ครูบอกเราวันนี้แพงมากนะคะสิ่งที่ครูรุ้งไล่เลียงเป็นลำดับขั้นตอนกว่าจะพาคุณมาถึงจุดนี้ใครอยู่กับครูตลอดวันนี้คือเป็นไลฟ์อีกไลฟ์นึงที่เป็นพรีเมียมนะฮะนี่แค่หนึ่งเคล็ดลับเองนะในการถอดรหัสชีวิตของคุณชีวิตมันบอกคุณเสมอแต่คุณจับจังหวะชีวิตไม่ทัน law of rhythm คุณจับจังหวะชีวิตคุณไม่ทันแล้วมันขาดสติเพราะฉะนั้นอย่างแรกครูบอกเลยไม่ว่าจะทำอะไรคุณอธิษฐานขอสติขอปัญญาให้คุณมีสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วปัญญามันจะเกิดจากอะไรง่ายมากวันนี้ครูบอกพึ่งว่าสิ่งที่ครูสอนพึ่งต้องเอาไปคิดทบทวนจนตกผลึกเกิดเป็นปัญญาของพึ่งเองโอเคเปล่าธุรกิจก้อยวางแผน12ปีรีวิวทุก6เดือนมีบัญชีคอยดูอุดรอยรั่วให้ตลอดค่ะสุดยอดมากค่ะพี่ก้อยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ออฟไลน์ออนไลน์คุยสลีบอกวันนี้แม่ขยี้ให้เห็นภาพแบบสุดๆถูกไหมคะไม่งั้นเราก็ไปแบบแถเอาข้างหน้าไปไล่คว้าสิ่งที่เลื่อนลอยทั้งที่ฐานเรายังไม่ได้แน่นเข้าใจไหมคะหัวนี้สอนดีมากย้อนดูอีกรอบนึงลูกแล้วดาบอกงั้นวันนี้ครูจบตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นพรีเมียมไลฟ์มากๆแต่มันดึกเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะหัวบวมเกินไปมันเป็นไลฟ์ที่คุณจะต้องใช้คิดตามอ่ะทวนตามนี่เป็นแค่หนึ่งวิธีเองนะคะนี่คือหนึ่งวิธีในการถอดรหัสชีวิตคุณว้าวเราจะสอนมันต้องเอาให้แตกฉานกันไปเลยโอเคไหมคะ
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูล่ำลาพวกเราตรงนี้ดีกว่านะคะมันควรไลฟ์นี้มันควรจะ 3,000 แชร์มั้ยลูกโอว่ามั้ยพึ่งว่ามั้ยคะมันควรจะ 3,000 แชร์มั้ยคะไลฟ์นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะแชร์ส่งท้ายเอาไว้ให้กับเพื่อนๆเรามาดูย้อนหลังวันพรุ่งนี้ดีไหมคะอันนี้เป็นแค่หนึ่งเคล็ดลับในการถอดรหัสชีวิตกระจ่างแจ้งค่ะลูกโอบอกโอบอกโอ้โหคุ้มค่ากับการที่เฝ้ารอขอบคุณพึ่งนะจ๊ะที่วันนี้ครูได้มาแบ่งปันเรื่องนี้ให้พี่และทุกคนฟังพึ่งเป็นต้นเหตุที่ดีงามเสมอเลยใช่ไหมคะเฮ้ยฝ้ายยังอยู่กับเราอยู่เลยอ่ะฝ้ายคุณสุดยอดมากๆนะคะฝากเซกูดไนท์ครอบครัวคุณด้วยนะคะคุณท็อปปี้นะคะและลูกแฝดที่น่ารักของคุณนะคะและน้องพลอยด้วยนะคะกูดไนท์ทุกคนแม่คิดว่าแม่ควรจะจบตรงนี้นะคะซันดาอูนะคะรัวดาวส่งมาให้ครูรุ้ง50ดวงนะคะลูกศิษย์ผู้น่ารักของครูรุ้งขอบคุณมากๆเอาละค่ะควรจะ 3,000 แชร์ไปตั้งนานแล้วนะคะและดาบอกวันนี้ไลฟ์ครูรุ้งแบบดีมากแม่แบบนี้ดีมากค่ะดีมากจริงๆค่ะครูรู้ว่าไลฟ์นี้โคตรบรมมาแพงค่ะและครูรู้ว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆค่ะมันเป็นประโยชน์แต่มันจะเกิดปัญญาได้เพราะอะไรเมื่อเราเอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาจนตกผลึกหนูจดคำนี้ครูได้ไหมลูกพิจารณาจนตกผลึกเกิดเป็นปัญญาพิมพ์คำนี้เลยค่ะพิจารณาจนตกผลึกกลายเป็นปัญญาปัญญาเฉพาะตัวผู้รู้ได้ทำงานแล้วโอ้นี่แค่เป็นหนึ่งเคล็ดลับเองอ่ะคืนนี้อยู่กับลูกๆตามลำพังค่ะพี่ท็อปไปตจวโอเคคุณฝ้ายวันนี้ครูรุ้งก็เลยเป็นเพื่อนคุณฝ้ายนั่นเอง Love you พี่อู๋บอกจริงค่ะเห็นภาพการเปิด PO ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สอนงานละเอียดอ่ะเอาพูดง่ายๆเลย1สุรภาวันนี้แม่สอนงานละเอียดอีกแล้วใช่ไหม1ต้องถามครู1นะคะครู1จะทราบว่าอันนี้ครูลุงกำลังเก็บงานละเอียดให้ลูกศิษย์อยู่นะคะแม่ปักหมุดก็พึ่งไม่ได้เลยขอบคุณความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณอะไรนะลูกพี่ก้อยส่งดาวมา500ดวงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะพี่ก้อยค่ะจริงมากแม่หนูชอบงานละเอียดทุกคนบอกละเอียดวันนี้ครูลุงสอนงานละเอียดจริงชีวิตเดินให้คำตอบคุณเสมอแล้วค่ะชีวิตบอกอะไรคุณเสมอแล้วค่ะปักไม่ได้เว้ยแม่ไม่ปักจะปักหมุดพึ่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะแม่สอนงานละเอียดยิบเลยใช่ไหมลูกวันนี้ข้าวฟ่างบอกละเอียดมากละเอียดมากแม่คุณหนึ่งสุรภาเป็นบุคคลผู้ชอบงานละเอียดคุณหนึ่งสุรภาเป็นบุคคลผู้ชอบงานละเอียดพัดนี่ตอบสนองกับเสียงครูมากนอนหลับไปพูดไปก็ดิ้นวนไปทั่วเตียงนะคะลูกพัดคุณพัดลูกพัดสุดยอดพัดเก่งมากครับพัดเป็นพระเอกของคุณแม่และของพี่น้องของคุณพ่อนะคะพัดสุดยอดมากครับพัดครับพัดสุดหล่อรักพวกเราทุกคนค่ะกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะสุดยอดพี่โอบอก 2,286 แชร์ค่ะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เช้าตื่นนอนมาแชร์กันใหม่ค่ะพรุ่งนี้เช้าตื่นนอนมาแชร์กันใหม่ค่ะพรุ่งนี้เช้าครูก็ตื่นนอนมาแชร์ไลฟ์นี้ค่ะเดี๋ยวครูจะพาพึ่งนั่งสมาธินะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะพร้อมไหมคะพึ่งพร้อมนั่งสมาธิไหมคะ
อยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกูดไนท์ลูกดาค่ะกูดไนท์คุณยูโรดอลล่าค่ะกูดไนท์ทุกท่านเลยค่ะเพวิลสนใจฟังแผนธุรกิจริชเชสเฟรทักไลน์เพวิลมาคุณลุงเล่าแผนธุรกิจริชเชสอย่างละเอียดละออไว้เลยนะคะทักถามไปได้เลยนะคะธุรกิจที่พาคุณไปสู่ทิศแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะกูดไนท์นะทุกคนค่ะกูดไนท์พวกคุณสุดยอดมากจริงนะคะอยู่กับครูรุ้งตลอดเลยอ่ะกูดไนท์นะคะลูกโอ้กูดไนท์ค่ะเพวิลกูดไนท์ค่ะอิสรีกูดไนท์ลูกเชอรี่ควีนกูดไนท์ค่ะขอบคุณทุกพี่ดวงกูดไนท์ค่ะกูดไนท์ทุกคนเลยสวัสดีค่ะ